ยงามของท้องทะเลชายฝั่งบ้านหาดทรายยาวถูกเติมเต็มด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกลายเป็นเสน่ห์ที่น่าค้นหาของชุมชนที่นี่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่บ้านหาดทรายยาวตำบลตันหยงโคอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยค่ะไปกันเลยค่ะแลนด์มาร์คตั้งนำลึกขนาดยักษ์ถูกจำลองกลายเป็นจุดเช็คอินของตำบลมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสายส่วนใหญ่ตั้งใจมากินอาหารทะเลสดอย่างกั้งกุ้งปูและปลาอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านแถบนี้จึงเป็นการออกเรือหาปลาอย่างครอบครัวของกะนานางรอนีทิ้งปากถ้ำที่ยึดอาชีพประมงหาปลาเลี้ยงครอบครัวมันก็ได้ปูมั่งปลาจงมุ่งมั่งอะไรแบบนั้นเลยก็กั้งแต่มันได้มันถ้าเน้นถ้าวางกั้งใหญ่ก็คือเน้นได้กั้งใหญ่มากเทียบเหมือนกับเราวางปลาแบบนู้นเลยอันนี้ปลาตะโพเหลือก็พาไปขายนั่นแหละได้ประมาณรูดสองรูดมาไอ้ปลาจงมุ่งปลาแล้วแต่ลูกปลาที่กินได้นะการออกกวนแต่ละครั้งนอกจากได้สัตว์น้ำตามเป้าหมายแล้วยังได้สัตว์น้ำชนิดอื่นเป็นของแถมอย่างแมงดาทะเลหมึกกระดองรวมถึงปลาจ้องม่องที่ชาวประมงนำไปขายแยกเป็นรายได้อีกทางหนึ่งหากได้จำนวนน้อยก็แล่ทำเหยื่อปลาใช้ในครั้งถัดไปหนึ่งในอาชีพของชาวบ้านริมชายฝั่งทะเลนอกจากการออกเรือหาปลาแล้วการแปรรูปอาหารทะเลก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนับเป็นอาชีพต่อเนื่องของชาวประมงชายฝั่งทะเลที่นี่อย่างครอบครัวของนางสาวสุภานันท์กูรีกันแม้ครอบครัวไม่ได้ทำอาชีพประมงโดยตรงแต่เลือกทำอาชีพทำปลาเค็มขายซึ่งจะรับปลาสดๆจากชาวประมงอีกทอดหนึ่งส่วนปลาเค็มแห้งที่ได้รับการชื่นชอบของลูกค้าคือปลาวงที่ได้รับจากปลาจ้องม่องซึ่งมีลักษณะคล้ายปลากระเบนแต่มีขนาดเล็กกว่าเนื้อนิ่มกว่านำมาแล่เป็นวงคล้ายดอกไม้แห้งซึ่งต้องใช้ฝีมือในการแล่ให้สวยงามปราณีตสวยเลยเสียใจเสียใจกระบวนการทำปลาเนี่ยมันยากไหมคะคือไม่ยากค่ะสำหรับพี่คือไม่ยากแต่ว่าถ้ามือใหม่อาจจะยากเออแล้วมันทำยังไงล่ะคะทำหั่นเล่ไปเล่มาเล่ไปเล่มาคือเราคือในความคิดของเราทำยังไงก็ได้ให้มันบางให้มันบางนะคะแล้วก็ส่วนน้ำเกลือเราละลายพอหวานๆล้างปลาให้สะอาดละลายน้ำเกลือพอหวานๆแล้วก็ใส่สักประมาณ5นาทีก็จะตักได้เลยสำหรับปลาวงนั้นสามารถนำมาทอดด้วยไฟปกติแต่จะไม่ทอดนานยกนำมาทานกับข้าวสวยข้าวต้มกุ้ยหรือเป็นกับแกล้มจะทานเล่นก็อร่อยไม่เค็มเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีซึ่งปลาจ้องม่องที่นำมาแปรรูปเป็นปลาวงสวยงามนั้นรับซื้อจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ35บาทนำมาตากแห้งขายในราคาแพ็คละ50บาทซึ่งเปิดร้านขายเองบางส่วนก็กระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่พึ่งพ่อค้าคนกลางตราบใดที่มนุษย์รู้จักคิดไม่โลภยึดวิธีประมงพื้นบ้านทรัพยากรสัตว์น้ำปลาของทะเลก็มีอยู่ก็มากพอสำหรับเลี้ยงครอบครัวอีกรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน